วสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามจันทร์ศุกร์บ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวโมบ่ายสามโมคุยข่าวโมบ่ายสามโมต่างชาติลื่นล้มถูกเหล็กลวดสลิงขึงไฟฟ้าเสียบทะลุมือชายอ้างเป็นตำรวจขู่เรียกเงินต่างด้าวในร้านบะหมี่เกี๊ยวลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบวันแรกคึกคักนายกรับไม่ได้ค่าไฟฟ้าขึ้นเป็นหน่วยละ4บาท68สตางค์เร่งหารือหรือโครงสร้างพลังงานพบกับสุวิทย์สุทธิประภาวานิสสาสมัครสรุตในคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกวันหนึ่งนะครับคุยขโมงบ่าย3โมงกับวานิสสาครับค่ะอีก1วันนะคะมาพร้อมกับวันแห่งความหวังด้วยค่ะความหวังในการปลดหนี้ใช่ค่ะ1ธันวาคมวันนี้วันแรกพอดีเลยครับนะคะแต่หลายคนก็หวังอย่างอื่นนะครับหวังอะไรคะคุณพ่อเดี๋ยวก็รู้นะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับเดี๋ยวแล้วก็ตามนะครับข่าวสารวันนี้เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมนะฮะหลายข่าวด้วยกันครับเป็นอุทาหรณ์ด้วยอย่างกรณีของข่าวแรกนะครับที่พาดหัวไว้สักครู่น่ากลัวมากนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาครับนักท่องเที่ยวผู้ชายไปเดินอยู่บนฟุตบาทครับแล้วก็ล้มตอนกลางคืนครับพอล้มเนี่ยดึงตนเองขึ้นโดยจับเชือกตรงนี้จับสลิงตรงนี้ครับปรากฏว่าสลิงตรงนี้เป็นเหล็กแหลมเสียบมือครับโอ้โหกลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับกู้ภัยของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานะครับกำลังไปช่วยเหลือนายฟิลิเป้เลอากรวนครับโรเมอายุ61ปีแล้วครับเป็นชาวเบลเยียมที่มาเที่ยวประเทศไทยครับสภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้มือครับตรงบริเวณฝ่ามือนะครับมีเหล็กแหลมทะลุออกมาทะลุจากข้อมือตรงบริเวณข้างตู้ยามจราจรแยกแกรนด์คอนโดเทพประสิทธิ์หมู่ที่12ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับท่านผู้ชมดูภาพตรงนี้ด้วยนะครับนี่เราเห็นกันทั้งประเทศใช่ไหมครับเสาไฟฟ้าอยู่ตรงบริเวณกลางฟุตบาทอย่างเงี้ยเวลาเขาขึงดึงเสาไฟฟ้าเขาก็ใช้ลวดแบบนี้แหละครับแต่ปรากฏว่าลวดเหล็กๆแหลมๆนี่มันโผล่มาครับโอ้คือมันออกมาจากตัวสลิงอีกทีนึงนะครับมันปกติแล้วนะครับต้องมัดรวมกันไว้แต่อันนี้ขยุกขยุยขึ้นมานักท่องเที่ยวคนนี้เดินมาพอดีครับในช่วงกลางคืนเดินมาแบบนี้ครับแล้วก็ล้มลงตรงนี้สะดุดตัวหนอนพอล้มลงนะครับก็มือก็คว้าครับพอคว้าก็จับไอ้นี่ปั๊บเสียบทะลุโอ้โหคือตอนนั้นไม่ทันมองเห็นใจมากครับนี่นะก็คงเขาเป็นคนเบลเยียมนะครับเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากนะครับบ้านเขาอาจจะความปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องห่วงดูแลกันอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นผิดธรรมชาติแหละครับนี่นะเห็นแล้วโยงระยางแบบนี้ขอประทานโทษนะครับแม้กระทั่งเราเดินสะดุดเนี่ยอาจจะโดนก็ได้หรือกระทั่งหมาถ้าเดินเฉียวนะทะลุได้นี่นะแล้วตอนกลางคืนมาบางทีเพราะฉะนั้นนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าโอ้หน้าตาซีดนะครับเหงื่อท่วมตัวนี่นะเพราะว่าเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วอาการก็ปลอดภัยแต่ถามว่าความสูญเสียความรู้สึกและอุทาหรณ์ถ้าจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันจะทำอย่างไรต่อปกติแล้วเห็นไหมครับมันขดลวดกลมๆๆๆมัดเอาไว้นะครับมัดตรงบริเวณลวดแข็งๆเอาไว้แต่ปรากฏว่าไอ้นี่มันหลุดครับมันหลุดออกไปเพราะว่าถูกคนขโมยไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับอันตรายครับนี่นะคะก็เป็นอุทาหรณ์นะไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติอย่างเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะส่วนบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ไม่รู้จะระวังยังไงเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติคนเลี้ยงวัวค่ะเลี้ยงวัวเอาไว้อยู่ในคอกก็ปล่อยก็เลี้ยงวัวสบายๆชิวๆใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าปล่อยวัวไปกินหญ้าไปกินต้นไม้อะไรที่อยู่ใกล้เคียงนี่แหละค่ะห่างไปประมาณ10เมตรเท่านั้นไปเหยียบระเบิดอ้าวใครไปฝังเอาไว้อ่ะไม่รู้สิคะว่าใครไปฝังเอาไว้แต่คาดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกวัยรุ่นแถวนั้นเยอะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนลักษณะเป็นแบบระเบิดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองแบบนี้นะคะนี่แล้วคนที่เป็นคนเลี้ยงก็เกือบจะไปโดนเข้าด้วยนะคะดีว่า
มีแต่วัวค่ะขาฉีกเลยนะคะโอ้วัวเคราะห์ร้ายรายนี้เหยียบระเบิดแล้วก็ขาฉีกเลยต้องไปดูกันหน่อยนี่ดูสภาพค่ะเดินไม่ได้เลยค่ะเจ็บปวดทุกทรมานมากเจ้าของวัวค่ะคุณสำรวยศรีจันทร์นะคะคุณพี่ศรีสำรวยเนี่ยบอกว่าก็อยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็เลี้ยงวัวเอาไว้ปรากฏว่าอยู่ดีๆเสียงดังตุ้มขึ้นมาดังสนั่นวันไหวเลยค่ะพอหันไปดูเท่านั้นแหละค่ะวัวร้องอดโอยเลยนะคะเพราะว่าไปเหยียบระเบิดเข้าเห็นเป็นแผลฉีกอยู่ที่ขาอุ้ยข้างขวาเลือดนี่ไหลอาบเลยเดินต่อไม่ได้ค่ะพี่สำรวยบอกว่าจริงๆเนี่ยเลี้ยงเอาไว้อยู่หลายตัวนะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ปล่อยให้วัวออกไปหาอะไรกินคือห่างจากตรงคอกเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้แค่ประมาณ10เมตรเท่านั้นก็ไม่น่าเชื่อค่ะปรากฏว่ามันมีระเบิดเนี่ยถูกฝังเอาไว้อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาวัวได้รับบาดเจ็บเลือดอาบเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของหูอื้อเสียงดังก็เลยฝากให้หน่วยงานในพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยเห็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสังเกตดูแล้วเนี่ยนะคะเหมือนว่าเด็กแถวนั้นเนี่ยชอบเอาระเบิดที่ลักษณะเหมือนประดิษฐ์เองอ่ะเอามาวางทิ้งเอาไว้อ๋อเหมือนแบบครับประมาณนั้นนะเอามาซ่อนเอาไว้เวลาจะไปก่อเหตุกับอริเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนน้องๆหนูๆอันตรายอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ได้ล่าสุดวัวตัวนี้เป็นวัวโครงการหลวงด้วยนะคะเอาขายแล้ว 45,000 ได้มาเท่าไหร่อ๋อซื้อมาหลักหมื่นขายต่อ 9,500 เออนะก็น่าสงสารนะวัวก็เจ็บปวดนะคะเจ้าของก็สูญเสียวัวไปฝีมือใครนะครับอ้าวต่อไปเป็นข่าวฝีมือคนบ้าคลั่งยาเสพติดคือยาบ้ามีข่าวทุกวันนะครับคราวนี้ไล่ทำร้ายคนอื่นนะครับ3เหตุการณ์ด้วยกันอยู่ที่จังหวัดนครพนมนี่ถือว่าเป็นนะทาสขายาเสพติดแล้วครับถูกควบคุมตัวมาได้ครับนี่นะนายปลิวชื่อเล่นครับหรือชื่อจริงว่าทศพรโยล้ำได้ก่อเหตุนะครับที่บ้านหนองผักตบหมู่ที่4ตำบลนาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมครับนายคนนี้นะครับมีบุกเข้าไปที่วัดครับไปที่วัดปรากฏว่าเด็กนี่นะ 3-4 คนครับกำลังเล่นอยู่นายคนนี้ได้ใช้อาวุธคือด้ามเสียมครับด้ามเสียมของคนต่างกันวิ่งเข้าไปไปทุบหัวเด็กครับชื่อน้องฟินน้องฟินเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.3ตัวเองอายุ9ขวบครับโอ้โหน้องนะครับนี่ว่าหัวนี่3ครั้งครับทุบเข้าไปนะหลังจากนั้นนายคนนี้ก็วิ่งกลับบ้านครับไปเอามีดเนี่ยไปไล่ทำร้ายร่างกายชาวบ้านอีกนะครับไปตัดแขนเขานี่นะคุณลุงบุญมีครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่พอท่านเองนะครับนายคนนี้ยังเดินหน้าต่อไปนะครับไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านอีกคนนึงเป็น3คนครับแต่ในที่สุดก็ถูกควบคุมมาได้เจอของอะไรไหมคะเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เจอของอะไรตอนนี้นะครับแต่ประวัตินี่นะดั้งเดิมคือเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็ค้ายาเสพติดด้วยพอพ้นออกมานะครับญาติพี่น้องกันไปบำบัดแต่ปรากฏว่าไม่ดีขึ้นครับ ออกอาละวาดชาวบ้านเขาก็กลัวอยู่ว่านายคนนี้ทำไปสักวันหนึ่งสุดท้ายทำจริงๆครับเห็นไหมยาเสพติดยาบ้านะครับฆ่าคนทุกวันทำร้ายร่างกายคนแล้วก็ทรัพย์สินทุกวันแต่ก็เสพกันทุกวันนะคะนครพนมนะชายแดนนะแถวนั้นเยอะใช่ไหมคะคุณพ่อเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะเรื่องของยาแล้วเรื่องวัยรุ่นกันต่อมีทุกวันเลยไล่ฆ่ากันมาแล้วค่ะสงสัยเนี่ยครับตอนรับหนังเรื่องสี่คิงหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่แหมทันสมัยนะคุณพ่อโฟคิงเนาะโอ้โหแต่เป็นตัวอย่างไม่ดีเลยนะคะแล้วสมุทรปราการนี่สมุทรปราการก็มีอยู่บ่อยครั้งนะแล้วรอบนี้ขึ้นชาร์จด้วยขึ้นชาร์จด้วยสมุทรปราการเมืองนนท์อย่างนี้นะคะเหตุการณ์นี้มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมาจะมาตีกันลงมาแล้วนะคะอีกฝั่งนึงพยายามจะหนีดูในวงจรปิดแล้วมาก่อเหตุกันแบบชนิดที่เรียกว่ากลางถนนค่ะจอดกันตรงแยกแบบนี้เลยค่ะลงมาแล้วนะคะนักเรียนชั้นมัธยมนะคะคือไม่เอ่ยชื่อสถาบันก็แล้วกันอยู่สมุทรปราการซ้อน3กันมาแล้วใช้ระเบิดปิงปองควันขโมงเลยนี่ลงมานะคะแล้วก็ทั้งเตะทั้งต่อยลงไปตะลุมบอลกันทีนี้ไอ้ฝั่งที่เรียกว่าดูจะสู้ไม่ได้แล้วค่ะวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านชาวบ้าน2คนก็มาช่วยเหลือแต่ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะเพื่อที่จะหนีไปเจอกับอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาเนื่องจากว่านี่พอขี่ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะจะเห็นว่ามีรถที่เขาขับมาตามถนนแพร่กษาขับมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
แล้วก็เขาขับมาทางตรงค่ะไม่สังเกตเห็นดีๆว่ามีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นเนี่ยนะขี่อยู่ค่ะชนเข้าไปอย่างจังเลยได้ยินเสียงดังขึ้นมาโอ้โหหันไปค่ะก็เรียกว่าโดนชนเข้าไปอีกนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็พยายามที่จะช่วยกันเด็กที่ทั้งได้รับบาดเจ็บจากการถูกเตะถูกต่อยมาแล้วนะคะถูกรถเข้ามาอันนี้ขี่ออกมาแล้วขี่ออกมาตามถนนนะคะสักพักนึงค่ะมีรถยนต์ชนซ้ำเข้าไปเนี่ยต้องรอดูอีกสักครู่นึงเนี่ยจะเห็นว่ามีรถนี่มุมนี้เห็นชัดชนไปหนีไม่ทันค่ะครับเจอรถยนต์ชนซ้ำเข้าไปนะคะรถจักรยานยนต์คันที่พยายามจะหลบหนีนี่แหละค่ะก็เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูก็ไปตรวจสอบรายละเอียดหาคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนี่กลุ่มวัยรุ่นตีกันปาระเบิดปิงปองแล้วก็รุมทำร้ายนะคะแล้วก็มาเจออุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันไปอีกจริงๆพูดถึงสมุทรปราการนี่ครับเป็นพื้นที่ที่ทางท่านผบ.ตร.เองเคยพูดถึงว่าทางผู้การก็ต้องหามาตรการป้องกันเนาะถูกต้องครับนะนะสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพมหานครปทุมธานีใช่ก็เกิดเหตุบ่อยไม่พอตอนนี้เองนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับโอ้ยอายุเพียง 16-18 ปีเท่านั้นเองครับไล่ฆ่าไล่แกงนัดเคลียร์กันครับนี่นะมีปัญหากับรุ่นน้องเหรอใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยครับนี่นะมาเคลียร์ปัญหากันสุดท้ายนะครับตะลุมบอลกันบาดเจ็บไป2คนครับทะเลาะกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมเห็นภาพตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่นะอ้าวนะครับกำลังเคลียร์กันอยู่กำลังพูดกันอยู่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับมีการตะลุมบอลกันแล้วก็มีการใช้ไม้เบสบอลนะครับตีกันจนกระทั่งหลบสลบอยู่ตรงนี้แหละครับนี่นะอายุ18ปีครับอีกคนหนึ่งอายุ16ปีเลยหัวแตกครับใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้บาดเจ็บก็บอกว่ารุ่นน้องครับมีอริกันอยู่ในสถาบันนั่นแหละก็เลยนัดมาพูดคุยกันนะครับพวกตนเองก็มานั่งอยู่ตรงนี้รออยู่แล้วครับกับพรรคพวก 2-3 คนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็นั่งดีดกีตาร์อยู่ตรงนี้ปรากฏว่ากลุ่มอีกสถาบันนึงนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณสัก20คนนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับพอมาตรงนี้ไปปั๊บนะครับก็ใช้แมตช์เบสบอลนะครับรุมไล่ตีเลยตีเสร็จแล้วก็หนีไปโอ้โหครับจับมือใครดมได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่เป็นปัญหาวัยรุ่นนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับ2คนด้วยกันบ้านเราก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะก็นำเสนอแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วก็มันเกิดก็เหตุการณ์แบบทุกวันทุกวันขันน็อตแล้วก็มันรู้จะขันยังไงขันจนน็อตขาดหมดแล้วก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะปัญหาวัยรุ่นนะเรื่องของวัยรุ่นตีกันยังมีให้เห็นนะคะทีนี้ไปดูคนที่เขาอ้างว่าเป็นตำรวจกันบ้างค่ะไปขู่ต่างด้าวไปรีดเงินบอกว่านี่อยู่ที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวใช่ไหมคะเป็นคนไทยหรือเปล่าไปข่มขู่ก่อนไหนขอดูบัตรหน่อยทางคนที่เขาทำงานเขาก็กังวลใจว่าเอ๊ะมาขู่กันแบบนี้เขาทำอะไรผิดหรือเปล่านี่ดูภาพวงจรปิดนะคะช่วงเย็นๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากคุณภูวเนศค่ะคุณภูวเนศบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านขายบะหมี่เกี๊ยวนี่แหละช่วงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งค่ะมีผู้ชายมาเอาดูแล้วเหมือนคนในเครื่องแบบหรือเปล่าแต่มาในลักษณะนอกเครื่องแบบอายุสักประมาณ 45-50 ปีมาขอตรวจเอกสารแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ที่ร้านแห่งนี้นี่แหละค่ะมีอยู่3คนเขาก็ถามค่ะพูดในลักษณะเชิงแบบข่มขู่เลยบอกว่าไหนดูหน่อยสิเป็นแรงงานต่างด้าวมีเอกสารครบหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปทำงานที่นี่เนี่ยเขาก็มีการไปขึ้นทะเบียนไปมีเอกสารมีบัตรสีชมพูอะไรกันที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความตกใจกลัวนะคะก็ยังไม่ได้ยื่นไปแล้วก็มีคนนึงเอกสารอาจจะยังไม่ครบยังไม่ได้มาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกันแต่ว่ามาข่มขู่กันแบบนี้ก็ทำให้เกิดความตกใจกลัวค่ะแรงงานต่างด้าวก็เลยโทรศัพท์หาเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปเอกสารมีครบแล้วชายคนนั้นบอกว่าแม่รู้มากนะเนี่ยหัวหมอนะแบบนี้ไม่คุยด้วยแล้วมีการข่มขู่กันแบบนี้ถามเด็กค่ะว่านี่ถามคนที่มาข่มขู่ซิว่าจะให้ไปไหนไปเจอที่โรงพักท่าน้ำนนท์ใช่หรือไม่ถ้าจะพาไปที่โรงพักไปคุยกันที่ตรงโรงพักเลยค่ะทีนี้เจ้าของร้านก็ต้องบอกสติดีมากๆนะคะเห็นมาข่มขู่กันแบบนี้ปุ๊บ
รีบโทรหาทางโรงพักท่าน้ำนนเลยค่ะแล้วก็ที่สภ.เมืองนนทบุรีด้วยว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะทางตำรวจยืนยันเลยค่ะบอกว่าไม่เป็นความจริงลักษณะท่าทางของผู้ชายที่มาข่มขู่นี่ไม่ใช่คนที่ทำงานที่สภ.เมืองนนทบุรีอย่างแน่นอนแล้วก็บอกด้วยว่าแบบนี้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนกันสำหรับคนที่มีแรงงานต่างด้าวแบบนี้ถ้ามีเอกสารครบถ้วนอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็รวมทั้งเวลาที่มีเจ้าหน้าที่มาข่มขู่สามารถที่จะขอบัตรประจำตัวของตำรวจได้ว่าเป็นตำรวจจริงไหมตรวจสอบให้รู้ว่าเป็นตำรวจมาจากที่ไหนถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบแล้วเป็นตำรวจจริงจริงก็ต้องมาดูกันว่าทำไมถึงไปทำแบบนั้นได้เหตุอะไรมานะคะแต่ถ้าเข้ามาข่มขู่ก็ต้องไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับก็เรียกว่ามาเตือนภัยกันนะคะนี่นนทบุรีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูนะครับเส้นทางการหลบหนีของแป้งนาโนดตอนนี้ได้ตัวนะครับผู้ที่ว่าช่วยเหลือเบื้องต้นหลายคนแล้วน่าสนใจมากครับเดี๋ยวมาครับยาแก้ไอตราไขทุกคำตอบตอบทุกข้อสงสัยใส่ใจในทุกประเด็นส่งตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหาคำตอบกับผมธีรวัตรพึ่งทองและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขในบ่ายนี้มีคำตอบทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่อง9กด30คุยขโมงคุยขโมงตามติดทุกเหตุการณ์ไม่พลาดประเด็นร้อนเรื่องเด็ดเรื่องดังทันทุกกระแสเล่าทุกสาระครบทุกอรรถรสข่าวในคุยขโมงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30ฟังหูไว้หูกับ2พิธีกรคู่หูต่างวัยวีระธีรพัฒน์จัดเต็มทุกประเด็นสำคัญแบบไม่มีกั๊กชูติมาพึ่งความสุขทุกเหตุการณ์เรากลั่นกรองจนเข้าใจในฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 นค่ะฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองมากกว่าที่เคยเห็นกระแทกหูกว่าที่เคยฟังมันดีที่สุดแล้วแหละพร้อมมันทุกอย่างโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยเราไปเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงแทบจะร้องไห้เรื่องลึกอันคัดแบบฉบับออนไลน์ไม่ตัดจัดเต็ม24ชั่วโมงใน Facebook YouTube Instagram TikTok และทุกแพลตฟอร์มของนายเอ็นเตอร์เทนนายเอ็นเตอร์เทนขอบคุณครับเล่าทุกข่าวเด่นเล่าทุกข่าวใหญ่แบบเน้นๆเล่าแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกเรื่องทั่วไทยเล่ากันแบบสดๆในพระราม9เล่าเรื่องทุกวันเสาร์ที่เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30พบกับ4รายการสาระดีตอบโจทย์ทุกความหลากหลายให้ได้รับชมกันสบายๆทุกวันเสาร์10โมงเช้าเสิร์ฟบันเทิงเติมสาระไปกับรายการสารคดีท่องเที่ยวบันเทิงเชิงวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมสร้างชาติบ่ายโมงเจาะลึกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อตำนานดังของขลังวัตถุมงคลจากวัดต่างๆทั่วไทยให้สายมูได้ดูได้รู้ได้เห็นกันแบบเจาะลึกในรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันบ่ายสองโมงตามติดภารกิจปูพรมทุกพื้นที่ทั่วไทยตามหาคนสำคัญในครอบครัวที่พลัดพรากที่จะทำให้คุณซาบซึ้งใจไปกับสายใยแห่งความผูกพันในอีเตอร์อีจันและสามทุ่มเจาะลึกถึงใจไปกับแขกรับเชิญทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดเรื่องราวประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไปต่อในรายการเจาะใจห้ามพลาดกับสี่รายการที่เราคัดสรรเลือกเป็นเน้นให้คุณได้รับชมทุกทางช่อง9กด30
ไขทุกคำตอบตอบทุกข้อสงสัยใส่ใจในทุกประเด็นส่งตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหาคำตอบกับผมธีรวัตรพึ่งทองและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขในบ่ายนี้มีคำตอบทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่อง9กด30คุยขโมงคุยขโมงตามติดทุกเหตุการณ์ไม่พลาดประเด็นร้อนเรื่องเด็ดเรื่องดังทันทุกกระแสเล่าทุกสาระครบทุกอรรถรสข่าวในคุยขโมงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30ฟังหูไว้หูกับ2พิธีกรผู้หูต่างวัยวีระธีรพัฒน์จัดเต็มทุกประเด็นสำคัญแบบไม่มีกั๊กชูติมาพึ่งความสุขทุกเหตุการณ์เรากลั่นกรองจนเข้าใจในฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 น.ค่ะฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองมากกว่าที่เคยเห็นกระแทกหูกว่าที่เคยฟังมันดีที่สุดแล้วแหละเพราะมันทุกอย่างโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยเราไปเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงก็แทบจะร้องไห้เรื่องลึกอันคัดแบบฉบับออนไลน์ไม่ตัดจัดเต็ม24ชั่วโมงใน Facebook YouTube Instagram TikTok และทุกแพลตฟอร์มของนายเอนเตอร์เทนนายเอนเตอร์เทนขอบคุณครับเล่าทุกข่าวเด่นเล่าทุกข่าวใหญ่แบบเน้นๆเล่าแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกเรื่องทั่วไทยเล่ากันแบบสดๆในพระราม9เล่าเรื่องทุกวันเสาร์อาทิตย์เป็นหลินจือมินนะคะครับของสุขภาพดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในการนอนหลับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพที่อย.รับรองค่ะลินจึงมินนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสารสกัดเห็ดลินจือผสานคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุค่ะรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าโทรปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่หมายเลขโทรศัพท์020263924ที่สำคัญอย่าลืมนะคะของแท้ต้องกล่องสีทองเท่านั้นค่ะดูข่าวกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวไปแล้วเรื่องของบ่อนหรูกลางงามวงวานจังหวัดนนทบุรีตกลงตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างตกลงผู้กำกับรัตนาธิเบศรนะครับถูกเด้งไหมเข้ากลุ่มไหมยังนะครับแต่วาระการแต่งตั้งโยกย้ายคราวนี้บอกว่าจะแป๊กไว้อย่างนั้นนะหรือจะไปอยู่ที่อื่นนะครับก็สุดแท้แต่จากผู้บังคับบัญชานะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพ็งครับท่านพูดถึงความคืบหน้าเรื่องของตม.นะครับที่เข้าไปตรวจโรงแรมชื่อดังนะครับในพื้นที่งามวงวานนนทบุรีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่นิรมิตชั้น8ชั้น9เป็นบ่อนคาสิโนหรูใจกลางค่ะเนี่ยนะความคืบหน้าของตำรวจเป็นยังไงบ้างครับภูมิกับสภ.รัตนาภิเบศรก็ชี้แจงแล้วดิครับว่าตม.ก็ประสานงานมาในกองกุ้ยเข้าตรวจนะครับเมื่อวานนี้น้องหน่อยเนี่ยก็รายงานนะครับมีข่าวสารออกมาภูมิกับก็รูปมาโชว์นี่ครับก่อนหน้านี้1เดือนที่ผ่านมาก็มีการตรวจตลอดนี่ครับไม่ได้เจอแบบอย่างนั้นนะอย่างไรก็ตามนะครับพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ท่านสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับดำเนินการทางปกครองกับหัวหน้าสถานีตำรวจคือผู้กำกับนี่นะสภ.รัตนาธิเบศรท่านผู้ชมนะครับนึกภาพข่าวถ้าสมมติว่าจะมีการเด้งกันย้ายก็คือ5เสือ5เสือไปประจำเด้งเขาประจำประจำแต่คราวนี้ไม่ใช่เด้งนะครับนี่นะแต่เป็นการดำเนินการทางปกครองนั่นก็คือว่าให้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ไปปั๊บก่อนนี่นะแต่ตอนนี้ช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะฉะนั้นแต่งตั้งโยกย้ายนะครับคืออาจจะต้องไปไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะเข้ากรุหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมีประวัติชะนักหลังเอาไว้ครับนี่นะส่วน
ใครนะครับเป็นเจ้าของโอ้โหตอนนี้นะครับเรื่องที่น่าจะสืบง่ายๆแต่เป็นเรื่องยากกันละครับตำรวจบอกว่าจะต้องสืบหาต้นตอให้ได้ว่าอย่างนั้นนะเพื่อทำกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับถ้าสมมติว่าใครเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือผู้ที่กระทำผิดกฎหมายครับนะชาวต่างชาติมากันเพียบเลยไม่รู้รู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีบ่อนนะคะโอ้รู้เลยอ้าวเรื่องของแป้งนาโนดกันบ้างโอ้โหความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้มีคนที่ไปเกี่ยวข้อง 4-5 คนเลยนะแล้วพอไปตรวจค้นนะคะคุณผู้ชมไปเจอว่ามีปืนค่ะเป็นปืน SK ชื่อนี้คุณว่าใช่ปืนกระบอกเดียวกันกับตอนที่ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่หรือไม่นะแล้วอยู่ในลักษณะที่มันไม่ปกติค่ะปืนฝังอยู่ในดินฝังอยู่ในดินไม่ธรรมดามีการห่อพลาสติกเป็นอย่างดีแล้วก็ฝังในถุงดำแหมตำรวจก็เก่งนะคะคือพอไปตรวจค้นนี่บ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยขอดูสักหน่อยนะคะก็เป็นหนึ่งในบ้านที่เป็นเป้าหมายของทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะชุดที่คลายคดีแล้วก็นำโดยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ค่ะผู้ช่วยผบ.ตร.ไปกับท้องทางภาคเก้าด้วยนะคะไปตรวจสอบแล้วก็นี่ค่ะเจอกับปืน SK-33 ฝังอยู่ในดินถุงพลาสติกสีดำเนี่ยห่ออยู่ด้วยแล้วก็มีซองกระสุนปืนแมกกาซีนอยู่ด้วยคือบรรจุเต็มอัตราพร้อมใช้อีก5ซองนะคะแล้วก็มีกระสุน142นัดพร้อมใช้งานเลยนี่ฝังอยู่ในดินได้อย่างไรเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการเอาไปตรวจสอบส่งกับทางพิสูจน์หลักฐานให้ดูหน่อยนะคะเปรียบเทียบลายนิ้วมือเป็นของแป้งนาโนดหรือไม่ใช้ในการหลบหนีเปิดเส้นทางตอนที่ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่หรือไม่เรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเหมือนมีลักษณะเป็นขบวนการในการช่วยเหลือแป้งนาโนดอยู่แต่ว่าเบื้องต้น 4-5 คนที่ว่านี้ยังคงให้การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องแล้วก็หน้าตาไม่เครียดเลยทุกคนสบายใจมากนะคะมีในต้อในโจ้ในโขงในฮูดนะคะก็ฝากนะคะทางพี่น้องในพื้นที่ด้วยถ้าพบว่าใครที่เป็นเบาะแสในการช่วยเหลือพาหลบหนีนะคะพาออกจากพื้นที่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็เดี๋ยวเรื่องนี้เป็นการตรวจค้นขยายผลกันต่อ4คนที่จับมาได้จากการค้น5จุดตรงนี้เกี่ยวข้องกับแป้งนาโนดนี้อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะภาพที่เห็นนะครับก็คือบ้านของชื่อว่านายสุเชษไว้ขนาดคนที่บอกว่าพาเสียแป้งหนีนะครับอาวุธปืนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละครับเดี๋ยวจะได้เล่าต่อนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจเขาสืบนะครับนายสุเชษบอกว่าผมนะครับเป็นคนไปรับเสียแป้งนาโนดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาในวันที่ประทะกันใช่ไหมครับประทะกันช่วงบ่ายปรากฏว่าผมไปรับประมาณสัก5 ทุ่ม อยู่ในพื้นที่นะครับที่ไปรับนี่นะรับที่บ้านป่าพงรับโดยมอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียแป้งซ้อนมาพอขับไปถึงบริเวณหน้าวัดพระนายที่ตำบลคลองใหญ่มีรถเก๋งสีดำๆว่าในการรถโตโยต้าวีออสครับมารับเสียแป้งนาโนดไปซึ่งผมก็จำทะเบียนไม่ได้หลังจากนั้นนะครับนายสุเชษก็บอกว่าแป้งนาโนดนะครับบอกว่าให้ผมนี่นะกลับไปเอาอุปกรณ์บางอย่างนะครับตามที่นัดหมายเอาไว้เป็นถุงสีดำไว้อย่างนั้นนะซึ่งตื่นเช้ามาผมก็ขับรถฟอร์จูเนอร์นะครับไปเอาถุงสีดำที่ว่านี้และเอามาฝังไว้ที่สวนหลังบ้านพอเปิดออกมาก็เป็นปืนไงครับนี่นะแล้วก็เครื่องกระสุนปืนด้วยส่วนข่าวสารที่บอกว่าตอนนี้แป้งนาโนดไปไหนเดี๋ยวจะได้เล่าต่อนะครับว่าไปไหนบ้างแต่ที่น่าสนใจนะครับนี่นะวันในสารแล้วก็ท่านผู้ชมจำภาพได้ไหมครับที่บอกว่าตำรวจนะครับเข้าไปบุกแล้วก็ไปประทะกับเสียแป้งนาโนดนะครับในวันที่8ที่ผ่านมาตกลงเรื่องราวเป็นยังไงบ้างวันนี้เราไปคุยกับทางพันตำรวจเอกพรหมพัฒน์สนิทวงครับรองผู้บังคับการศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค9ซึ่งปฏิบัติการของท่านวันนั้นก็คือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยเลยครับปฏิบัติการพิเศษที่นำตำรวจภูธรภาค9หรือชุดชายแดนไทย54บนเทือกเขาบรรทัดท่านอธิบายนะครับว่าชุดชายแดน54วันนั้นนะครับผมนำไป12นายด้วยกันครับนี่นะพอไป12นายนะครับเดินขึ้นอยู่ในป่านั้น4วันนี่นะนายตำรวจบางคนนะครับก็คือว่าบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวหมาจะเล่าให้ฟังนะครับนี่ไอ้หมาตัวนี้นะเจ้าหมีชื่อเจ้าหมีนะครับจะเล่าให้ฟังท่านบอกว่าพอไปอยู่เทือกเขาบรรทัดนะครับ4วันเนี่ยลูกน้องก็บาดเจ็บด้วยแต่เอานะครับพอบาดเจ็บแล้วก็ขอพักครับแต่ส่งหน่วยล่วงหน้าทางการข่าวเขาบอกว่าเสียแป้งนะครับนี่นะมาอยู่ตรงบริเวณนี้แหละว่าอย่างนั้นนะนะครับก็เดินต่อไปห่างประมาณสัก5
50เมตรว่าอย่างนั้นก็ได้เห็นหมาเมื่อสักครู่ครับพี่นะมันจะจรลงมาแต่ปรากฏว่าตำรวจนะครับไปอยู่ตรงบริเวณชะง่อนหินครับชะง่อนหินที่สูงนี่ครับเจ้าหมอนี่ครับกระโดดลงมาพอกระโดดลงมาตำรวจนะครับก็รู้แล้วว่าหมามาอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องมีคนอยู่ด้วยตำรวจก็กระโดดลงมาจากหน้าผาไว้อย่างนั้นนะ5เมตรนู่นท่านอธิบายต่อนะพอหลังจากนั้นไปป๊อบนะครับนี่นะก็ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งโน้นเลยครับคือแป้งนาโนดยิงมาทางตำรวจก็ยิงไปทันทีเหมือนกันครับนี่นะตอบโต้กันเป็นอาวุธปืนกลสั้นลำกล้องสั้นที่พกพาสะดวกด้วยไม่ใช่ระเบิดลูกยิงระเบิดนะครับ M79 ตามที่แป้งนาโนดว่าไปว่าอย่างนั้นนะพอยิงไปโต้มนะครับแป้งนาโนดก็เข้าใจว่าวิ่งหนีครับพอไปวิ่งหนีไปก็ทำให้อาวุธปืนนะครับที่ประจำกายตนเองนี่นะคืออาวุธปืน M16 ไปกระแทกต้นไม้แล้วก็ทำให้ประกับหลุดเสียหายแล้วก็รองเท้าตกอยู่ด้วย1ข้างว่าอย่างนั้นนะส่วนหมาเลยครับนะหมานี่ก็มากับตำรวจเลยเพราะว่าเสียแป้งหลังจากที่บอกว่าตำรวจตะโกนแล้วครับบอกว่าล้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจอยู่หมดแล้วปรากฏว่าแป้งหนีครับใช้วุธปืนเปิดทางแล้วก็ยิงหนีปรากฏว่าหมาตัวนี้นะครับหนีมากับตำรวจด้วยตำรวจก็เลยตั้งชื่อให้กับหมาตัวนี้ว่าชื่อเจ้าหมีว่าอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เป็นขวัญใจนะครับเพราะว่ามาอยู่ที่ตำรวจนะครับรักนายมากนี่นะขากระเปรกกระเปรกที่ว่านี่ครับเข้าใจว่าโดนนะครับกับดักของสัตว์เพราะว่าในพื้นที่บ้านตรานั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านพรานป่าเยอะมากนี่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปฏิบัติการของชุดนะครับที่ปะทะแป้งนาโนดวันนั้นให้การครับพอได้เจ้าของใหม่นะเปลี่ยนฝั่งเลยนะเจ้าหมีนะอยู่เป็นจริงๆนะเรานะพูดถึงแป้งนาโนดนี่ตอนนี้หลบหนีออกจากพื้นที่ยังอยู่ในประเทศไทยลงมาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วหรือยังนี่ล่าสุดมีคนนึงที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเขาบอกว่าเป็นคนที่พาแป้งนาโนดเนี่ยไปที่ท่าเรือไปท่าเรือจะไปที่ไหนบอกว่าลอออกสู่ทะเลอันดามันแล้วนะคะนี่ชื่อว่านายอัชฮันนะคะอัชฮันอมัดสาลีเป็นเจ้าของรถค่ะที่เป็นคนพาแป้งนาโนดเนี่ยนะคะหลบหนีแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะเห็นมีการยึดรถกระบะยี่ห้อโตโยต้านะคะสีขาวซึ่งเป็นรถต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาแล้วก็มีการยึดโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องด้วยจากการสืบสวนเนี่ยบอกว่ารถคันนี้เอาไว้สำหรับการกรุยทางค่ะนำทางให้แป้งนาโนดไปที่ท่าเรือท่าเรืออยู่แถวบ้านบากันโต๊ะทิศในอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อจะไปออกสู่ทะเลอันดามันอันดามันนี่มันไปที่ไหนต่อยังไงได้บ้างไม่รู้แต่รู้ว่าเปิดทางกรุยทางไปแล้วลงเรือแล้วค่ะนะพออันดามันนะครับไปที่ไหนต่อเลยพื้นที่นะครับประเทศมาเลเซียแล้วก็ต่อไปนะครับนี่นะปีนังโน่นนะครับนี่นะปีนังก็ไปได้นะครับแต่ข่าวสารแจ้งออกมาล่าสุดนะครับบอกว่าคนที่ช่วยเสียแป้งหนีวันนั้นนะครับที่ตรงบริเวณท่าเรือที่น้องหน่อยแน่รายงานเมื่อสักครู่นี้เป็นอดีตผู้นำนะครับท้องถิ่นคนหนึ่งแล้วก็ทำมาค้าขายทางเรือกับประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เอาแป้งมานาโนดนะครับมาส่งที่ท่าเรือหลังจากนั้นก็นั่งเรือไปที่โน่นครับจังหวัดอาเจของประเทศอินโดนีเซียอันนี้เป็นข่าวสารนะครับเล่าสู่กันฟังยังไม่ได้ยืนยัน 100% แต่เป็นการข่าวของผู้ที่ให้เหตุการณ์นะครับเล่าให้ฟังพอไปอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วไปอยู่ในการครอบครองของใครล่ะครับของนายทหารคนหนึ่งนะครับยศพันโทซึ่งว่าเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งตอนนี้เสียแป้งก็ไปซุกปีกอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยนะครับมีการเผยแพร่คลิปออกมาด้วยความสบายใจตั้ง3คลิปนั่นเองครับนี่นะตำรวจเขาไปแกะรอยได้เก่งมากเลยนะอัพโหลดคลิปออกมานะคะประมาณนั้นเลยนะอ้าวก่อนที่ดูเสียแป้งต่อนะครับข่าวหลายคนรอคอย3เลขตัวหน้าค่ะมา3เลขตัวหน้า265 055ค่ะถูกกันบ้างไหมถ้าถูกก็บอกมาครับนี่นะตามต่อครับเลขหน้า3ตัวเลขหน้า3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัว055เลขหน้า3ตัวนะครับนี่นะโอ้เร็วมากนะคะทีมงานของคุณพ่อนะบอกมาในหูว่าเดี๋ยวนี้แบบสดๆร้อนๆนี่เช็คข่าวยังไม่ออกเลยนะนี่มาก่อนแสดงว่าดูไปด้วยนะ2จอเลยนะเนี่ยครับนี่นะดูต่อครับข่าวเสียแป้งต่อนะครับนี่นะตัวละครคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าชื่อพรานนกใช่ไหมครับคนนี้ถูกมองนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นคนช่วยเสียแป้งหลบหนี
เพราะว่าเป็นคนที่ว่าเชี่ยวชาญนะครับเทือกเขาบรรทัดขนาดหลับตายังไปได้เลยครับแล้วก็นายคนนี้บอกว่ามีเวทมนต์ว่าอย่างนั้นนะล่องหนก็ยังได้มีคาถาอาคมในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ปรากฏตัวครับนายคนนี้นะครับว่าเป็นพรานนกพรานนกนะครับชื่อจริงเหรอครับชื่อว่านายพระดอนจันเทพครับเป็นชาวบ้านบ้านตระหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโผล่มาวันนี้นะครับหลังจากที่ว่าเป็นข่าวมาตลอดเลยว่านายคนนี้นะครับพานายเสียแป้งหลบหนีเนื่องจากว่านายคนนี้เป็นญาติของนายพริกนะครับแล้วก็อีกนายนึงที่บอกว่าอยู่บนเขาบ้านตระนี่นะนายพริกแล้วก็นายเขียวครับที่ช่วยกันนี่นะปรากฏว่านะครับเขาลงมาเมื่อวานนี้ลงมาแบบไหนนะครับนี่ชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่นะครับติดต่อแล้วก็นำเข้ามาแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วคุณแม่นะครับอายุ62ปีจากพื้นที่นะครับใกล้เคียงกันอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับไปรับด้วยเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกชายว่าอย่างนั้นนะนายพานคนนี้นะครับบอกเลยว่าผมชื่อพรานนกแต่ทำไมบอกว่าผมชื่อพรานเหรอเมื่อก่อนนี่ผมไม่ปฏิเสธครับผมเป็นพรานจริงๆแต่หลังจากนั้นผมไม่ได้เป็นพรานแล้วครับแต่ผมไปอยู่ที่หมู่บ้านตราในผมทำการเกษตรครับทำสวนแต่ในการว่าผมเชี่ยวชาญเรื่องของการเดินป่าครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเดินป่าอยากจะไปชมระบบนิเวศจะไปเรียนรู้ผมก็รับครับเป็นหมู่คณะ 2-3 คนแต่พอเกิดเหตุการณ์เสียแป้งนะครับก็บอกว่าเอ๊ะผมไม่เกี่ยวข้องนะผมไม่เกี่ยวว่าอย่างนั้นนะผมก็อยู่ในบ้านตลอดนะครับโผล่ออกมานี่ครับก็กลัวอีกไม่รู้จะทำยังไงนะครับชาวบ้านเขาก็ดูแลผมด้วยเมื่อเหตุการณ์สงบนะครับผมก็เลยต้องมาลงมาพิสูจน์ความจริงวันนี้ว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับเสียแป้งไม่รู้จักเสียแป้งเป็นการส่วนตัวลึกซึ้งเพียงแต่ว่ารู้จักเสียแป้งนะครับเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่นายพรานนกนี่เล่าให้ฟังครับว่าคนบ้านตระรักเสียแป้งมากว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเสียแป้งเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีมิตรไมตรีแล้วก็เอื้ออาทรสำหรับชาวบ้านว่าอย่างนั้นโอ้นี่แหละค่ะก็เลยทำให้ดูเหมือนมีคนช่วยเหลือกันเยอะเลยนะในพื้นที่อ้าวเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อบอกเลขท้าย3ตัวไปแล้วใช่ไหมคะดูเลขหน้า3ตัวกันหน่อยเลขหน้า3ตัวเลขหน้า3ตัวย้ำอีกครั้งหนึ่ง265055ส่วนเลขท้าย3ตัว280092ค่ะเลข2มาแล้วเนี่ย280092ส่วนเลขท้าย2ตัวสวยมากอ๋อเท่าไหร่ครับ91 91ว่าแหมใครกับค่ากะปิน้ำปลาอะไรยังไงระวังเป็นไตนะคะก็แสดงความยินดีด้วยเผื่อใครได้ถูกรางวัลเป็นวันแห่งความหวังครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอรางวัลที่1ครับแหมระดับคุณพ่อแล้วไม่ต้องรอรางวัลที่1เอาเรื่องของแป้งนาโนดอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าทนายชัดเนี่ยทนายชัดที่เป็นทนายที่ดูแลให้กับเสียแป้งนี่เขาก็กังวลความปลอดภัยของตัวเองหลังจากที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือนำสิ่งที่จะฟ้องร้องนะคะเรื่องเข้าสู่กระบวนการแต่ทนายเนี่ยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปช่วยเหลือพาเสียแป้งหลบหนีกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าสิ่งที่แป้งนาโนดไปฟ้องนี่มีทั้งตำรวจอัยการเจ้าหน้าที่เรือนจำส่งถึงนายกรัฐมนตรีตอนนี้กลัวจะไม่ปลอดภัยแล้วนะคะก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะคะศาลจังหวัดพัทลุงมีจริงอันนี้รู้จักมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุนี้แล้วนะคะในปี64ครับส่วนการหลบหนีของแป้งนาโนดยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดนี่ท่าทางทนายก็ไม่ธรรมดาในพื้นที่คนรักทนายเยอะวันที่ไปลงบันทึกประจำวันนี่มีชาวบ้านนะคะมาให้กำลังใจกันกับทนายชัดนะคะบอกว่าเป็นทนายมีอุดมการณ์ดีค่ะขอบคุณที่ช่วยเหลือเรื่องกองทุนสัจจะในหมู่บ้านที่ล่มลงไปด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการช่วยพาหลบหนีแต่ตอนนี้นะคะก็ปันลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะครับโอ้โหนะครับนี่นะขยันหายใจเข้าไว้ครับหวยไม่ถูก ถูกกินนะคุณพ่อสงสัยจะเป็นหนี้ต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูข้างหน้าครับนี่นะปัญหาแก้หนี้นอกระบบนะครับที่วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยสนใจเยอะมากครับค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวช่วงหน้าติดตามกันไขทุกคำตอบทุกข้อสงสัย
ใส่ใจในทุกประเด็นส่งตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหาคำตอบกับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขในบ่ายนี้มีคำตอบทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่อง9กด30คุยขโมงคุยขโมงตามติดทุกเหตุการณ์ไม่พลาดประเด็นร้อนเรื่องเด็ดเรื่องดังทันทุกกระแสเล่าทุกสาระครบทุกอรรถรสข่าวในคุยขโมงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30ฟังหูไว้หูกับ2พิธีกรผู้หูต่างวัยวีระธีรพัฒน์จัดเต็มทุกประเด็นสำคัญแบบไม่มีกั๊กชูติมาพึ่งความสุขทุกเหตุการณ์เรากลั่นกรองจนเข้าใจในฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 ค่ะฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองมากกว่าที่เคยเห็นกระแทกหูกว่าที่เคยฟังมันดีที่สุดแล้วแหละพร้อมมันทุกอย่างโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยเราไปเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ผมก็แทบจะร้องไห้เรื่องลึกอันคัดแบบฉบับออนไลน์ไม่ตัดจัดเต็ม24ชั่วโมงใน Facebook YouTube Instagram TikTok และทุกแพลตฟอร์มของนายเอ็นเตอร์เทนนายเอ็นเตอร์เทนขอบคุณครับเล่าทุกข่าวเด่นเล่าทุกข่าวใหญ่แบบเน้นๆเล่าแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกเรื่องทั่วไทยเล่ากันแบบสดๆในพระราม9เล่าเรื่องทุกวันเสาร์ที่เวลา 5 โมงเย็นทางช่อง9กด30พบกับ4รายการสาระดีตอบโจทย์ทุกความหลากหลายให้ได้รับชมกันสบายๆทุกวันเสาร์10โมงเช้าเสิร์ฟบันเทิงเติมสาระไปกับรายการสารคดีท่องเที่ยวบันเทิงเชิงวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมสร้างชาติบ่ายโมงเจาะลึกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อตำนานดังของขลังวัตถุมงคลจากวัดต่างๆทั่วไทยให้สายมูได้ดูได้รู้ได้เห็นกันแบบเจาะลึกในรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันบ่ายสองโมงตามติดภารกิจปูพรมทุกพื้นที่ทั่วไทยตามหาคนสำคัญในครอบครัวที่พลัดพรากที่จะทำให้คุณซาบซึ้งใจไปกับสายใยแห่งความผูกพันนายอีเต้ยอีจันและสามทุ่มเจาะลึกถึงใจไปกับแขกรับเชิญทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดเรื่องราวประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไปต่อในรายการเจาะใจห้ามพลาดกับ4รายการที่เราคัดสรรเลือกเป็นเน้นให้คุณได้รับชมทุกวันเสาร์ตลอดทั้งวันทางช่อง9กด30ไขทุกคำตอบตอบทุกข้อสงสัยใส่ใจในทุกประเด็นส่งตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหาคำตอบกับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขในบ่ายนี้มีคำตอบทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่อง9กด30คุยขโมงคุยขโมงตามติดทุกเหตุการณ์ไม่พลาดประเด็นร้อนเรื่องเด็ดเรื่องดังทันทุกกระแสเล่าทุกสาระครบทุกอรรถรสข่าวในคุยขโมงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30ฟังหูไว้หูกับ2พิธีกรผู้หูต่างวัยวีระธีรพัฒน์จัดเต็มทุกประเด็นสำคัญแบบไม่มีกั๊กชูติมาพึ่งความสุขทุกเหตุการณ์เรากลั่นกรองจนเข้าใจ
ในฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 น.ค่ะฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองมากกว่าที่เคยเห็นกระแทกหูกว่าที่เคยฟังมันดีที่สุดแล้วแหละเพราะมันทุกอย่างโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยเราไปเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงแทบจะร้องไห้เรื่องลึกอันคัดแบบฉบับออนไลน์ไม่ตัดจัดเต็ม24ชั่วโมงใน Facebook YouTube Instagram TikTok และทุกแพลตฟอร์มของนายเอ็นเตอร์เทนนายเอ็นเตอร์เทนขอบคุณครับเล่าทุกข่าวเด่นเล่าทุกข่าวใหญ่แบบเน้นๆเล่าแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกเรื่องทั่วไทยก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับวานิสาด้วยนะครับถูกหวย912ตัวโอ้โหโชคดีจริงๆเลยมาทำรายการคุยกับโมงบ่าย3โมงวันนี้นะครับนี่นะก็9ก็คือเลข9ไงอันดับ1ไงช่อง9อันดับ1ไงเห็นไหมน้องคิดนะแล้วรางวัลที่1ถูกไหมครับออกมาแล้วออกมาแล้วเหรอคะมี9ด้วยนะอ้าว9อีกแล้วเหรอ251097ครับโอ้โหอ้าวขยันทำมาหากินกันต่อไปนะอ้าวเนี่ยพูดถึงวันแห่งความหวังแล้วอันนี้ไม่ต้องรอคอยความหวังรีบไปลงทะเบียนเลยนะคะคนที่เรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้ที่รัฐบาลจะไก่เกี่ยให้เนี่ยโคราชคุณพ่อคะเป็นไงครับวันแรกนี่นะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงค่ะในออนไลน์คนลงทะเบียน60คน60คน2ล้านแล้วนะคะก็ยอดหนี้กว่า2ล้านบาทก็เรียกว่าคึกคักพอสมควรนะคะปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะคุณธนพัฒน์พุทธาบอกว่าจากการตรวจสอบนะในช่วง1ชั่วโมงนะคะที่เริ่มเปิดนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีเนี่ยพบว่าโอ้โหคนลงทะเบียนเนี่ย60คนกว่า2ล้านเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่สะดวกก็สามารถออนไลน์ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นภาพ walk in ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผ่านทางออนไลน์ค่ะก็ไปถึงกุมภาพันธ์ปี67กันเลยสงขลาก็เห็นว่าคึกคักเหมือนกันนะคะโอ้คึกคักนะครับคึกคักทั่วประเทศนะครับสงขลานี่นะก็ไปลงทะเบียนกันคึกคักที่ว่านี่นะครับเจ้าหนี้บางคนบอกว่าโอ้ไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับจากกยศ. อย่างเงี้ยเพื่อส่งลูกเรียนครับนอกจากนี้ก็ทำมาหากินด้วยนะครับต้องไปกู้หนี้นะอย่างไรก็ตามนะครับการลงทะเบียนวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกมี3รูปแบบด้วยกันครับคือ1ลงทะเบียนแบบออนไลน์ก็ได้อันที่2ไปเลยครับที่ว่าการอำเภอเนี่ยหรือศูนย์ดำรงธรรมนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับที่เขามีการจัดเอาไว้ถ้ากรุงเทพมหานครก็สำนักงานเขตไปลงทะเบียนเอาไว้ยังไม่มีการพูดรายละเอียดอะไรแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับต้องการแก้ปัญหานี่นอกระบบว่าอย่างนั้นนะอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะครับก็ต้องยืนยันด้วยว่าจะสร้างความเป็นธรรมทั้งคนที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ไม่ใช่ว่าลดหนี้ยกหนี้พักหนี้นะแต่สร้างความเป็นธรรมที่ว่านี้ถ้าคุณนะครับปล่อยเงินกู้ออกไปนี่คุณก็ต้องได้รับเนี่ยนะครับด้วยความเป็นธรรมด้วยดอกเบี้ยก็ไม่แพงนักนะครับคนที่ว่าเป็นลูกหนี้ก็จะต้องมีการนะครับใช้หนี้โดยนะดอกเบี้ยก็ไม่ต้องแพงมากนะครับแล้วไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนตามล้างตามล่ากันไม่อย่างนั้นนะครับก็ปัญหาแก้ไม่จบนี่นะนี่นอกระบบนี้นี่ครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณเศรษฐาประกาศเอาไว้นะครับว่าเป็นวาระแห่งชาติเพราะเป็นการค้าทาสยุคใหม่ครับนะคะแต่ว่าเดี๋ยว8ธันวาคมเดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพราะว่ามีทั้งอันนี้นอกระบบเดี๋ยวในระบบด้วยเดี๋ยวแถลงกันอีกครั้งนึงนะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของหนี้นอกระบบเรื่องค่าไฟเมื่อวานนี้ที่คุณพ่อสุวิทย์เปรยไว้ใช่ไหมคะโอ้เรียกว่าอารมณ์ขึ้นเลยบอกว่าโอ้ยรับไม่ได้สูงเกินไปเดี๋ยวต้องมาคุยกันหน่อยว่าจะรื้อโครงสร้างพลังงานอย่างไรเนี่ยนะคะที่ตอนแรกกกพ.เนี่ยออกมาว่าจะขึ้นไป4.68 บาทต่อหน่วยตอนแรกบอกว่ามกราคมถึงเมษายนนี้ท่านนายกบอกเลยค่ะบอกรับไม่ได้มันสูงเกินไปคือในฐานะที่เป็นประธานในการประชุมนะคะเดี๋ยวจะเรียกประชุมกกพ.เนี่ยมาคุยกันหน่อยว่ามันสูงเกินไปก็จะต้องมีการปรับลดลงมาแต่ถามว่ามันจะกลับไปที่ราคาเท่าเดิมที่ไม่ถึง4บาทที่ก่อนหน้านี้มติครม.ออกมานะคะว่าอยู่ที่3.99 บาทก็เรียกว่าดีใจกันมา4 เดือนนะช่วงกันยาถึงธันวาคมปีนี้ก็คงไม่สามารถจะตรึงได้ขนาดนั้นแต่ว่าคงไม่ขึ้นไปถึง
4.68 บาทอย่างแน่นอนนะคะก็จะทำให้วินค่ะวินวินทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคก็บอกว่ารัฐบาลต้องทำให้ได้ส่วนจะมีการรื้อโครงสร้างพลังงานเนี่ยหรือไม่ท่านนายกบอกว่าก็เป็นอีกจุดนึงต้องมาคุยกันว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างนโยบายเรื่องก๊าซพลังงานก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆด้วยค่ะคาดว่านะครับจะไม่เกินนี่นะ 4.20 4.20 ที่คุณพีรพันธ์บอกนะคะใช่ๆนะครับจะไม่เกินนี้นะครับตอนหน่วยนี่นะครับดูข่าวดีๆบ้างนะครับวันนี้พบกันวันที่1ธันวาคมใช่ไหมครับวันที่5ธันวาคมนี้เป็นวันสำคัญของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมปลูกต้นไม้กันดีกว่านะครับอย่างภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้คุณวิชาญมีนชัยนันท์ครับประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวาผู้อำนวยการเขตมีนบุรีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านครับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม61หน่วยงานแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยไปร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนแล้วก็ต้นรวงพึ่งครับณศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมกีฬาแล้วก็อาชีพประชาร่วมใจเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566นี้ครับก่อนที่จะลากันไปนะคะกาแฟหน่อยสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟนะคะ32ไม่ถูกน้อมใจเลยอันนี้กาแฟดีมีของดีๆเต็มไปหมดเลยนะคะบอกว่า32ใน1นะคะก็หอมอร่อยจนไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรเยอะมากและที่สำคัญผลิตจากกาแฟอาราบิก้า 100% ค่ะสำหรับคนที่ดูแลตัวเอง 0% คอเลสเตอรอลค่ะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและซูคารอสในระดับเครื่องหมายฮาลาลนะคะที่ชาวมุสลิมก็สามารถดื่มได้ใครๆก็สามารถดื่มได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีสารสกัดจากถั่วขาวด้วยมีสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือผงรังนกนะคะแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับรสชาติความหอมอร่อยไม่ทำลายสุขภาพฟินกับรสชาตินะคะสดๆแบบซองค่ะฟินดี้ที่ฟินกว่าเดิมนั่นเองค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะคะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1นะคะจากปกติ 2,000 บาทจ่ายเพียง 1,190 บาทแอดไลน์ได้นะคะแอดช็อปมาเนียหรือ02-114-3030นะคะก็เตือนหน่อยนะคะก็อย่าลืมอ่านฉลากก่อนบริโภคดื่มไม่เกินวันละ1ซองกาแฟฟินดี้กาแฟปรุงสำเร็จรูปนะคะชนิดผง32ใน1ค่ะครับรีบเลยนะขอบคุณน้องวันในสามารถขอบคุณคุณพ่อด้วยค่ะมาทำหน้าที่แทนคุณเนจาพี่หนึ่งไม่สบาย2วันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะหายดีกลับมานะคะคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพด้วยใช่ครับวันนี้ต้องท่องคาถานะครับนี่นะความไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่นะครับหลายท่านมันปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นหนี้ครับชักหน้าไม่ถือหลังไปดูบรรยากาศนะครับในการลงทะเบียนวันแรกนะครับเพื่อขอแก้หนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลวันจันทร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมง